สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอาลัยครูชาลีอินทรวิจิตรเสียชีวิตหนึ่งจักรวาลสุดเศร้ากราบลาครูหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครูชาลีอินทรวิจิตรได้เสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงสุดเศร้าสูญเสียนักแสดงนักร้องนักดนตรีผู้ประพันธ์เพลงผู้กำกับมีผลงานจำนวนมาก Facebook สุรพลน้อยโทนวนิกลูกชายสุรพลโทนวนิกโพสต์ข่าวเศร้าการสูญเสียครูเพลงชื่อดังครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติว่าคุณพ่อทราบข่าวแล้วคุณพ่อบอกว่าขอให้มีความสุขอยู่ในที่สงบซึ่งใครๆก็ต้องพบเจอเป็นเรื่องธรรมชาติถึงเวลาทุกๆคนก็ต้องจากไปขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติขณะที่คนในวงการบันเทิงร่วมอาลัยอาทิหนึ่งจักรวาลก็โพสต์สุดอาลัยครูชาลีด้วยว่าผมขอกราบส่งครูชาลีอินทรวิจิตรสู่สวงสวรรค์ครับครูเป็นศิลปินเอกของโลกที่สร้างผลงานไว้มากมายทุกๆบทเพลงของครูจะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปครับและเป็นมงคลกับชีวิตของผมมากๆที่ได้เรียบเรียงและบรรเลงเพลงของครูด้วยความบริสุทธิ์ใจครับรักและเคารพครูครับหนึ่งจักรวาลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ